สวัสดีค่ะเข้าสู่ Comment of the Day อย่างเช่นเคยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคอมเมนต์ของท่านนี้ท่านนี้บอกว่าชอบฟังคลิปของอาจารย์กิ่งฟ้าตรงที่แทรกคำสอนหรือคำแนะนำให้สวดมนต์แม้กระทั่งมุกตลกที่พูดแจมออกมาก็ได้ยิ้มและหัวเราะไปด้วยค่ะขออาจารย์กิ่งฟ้าพบแต่สิ่งดีๆทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอพระคุณมากๆนะคะขอให้หลายๆท่านทุกท่านแม้กระทั่งท่านนี้นะคะที่อวยพรหรือว่าให้กำลังใจมาโดยตลอดขอให้ทุกๆสิ่งดีๆแล้วก็ทุกคำอวยพรกลับไปหาสู่ท่านร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคลิปวันนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าเนื้อคู่หรือลักษณะเนื้อคู่ของคุณในปี2021หรือ2564จะเป็นอย่างไรเรามาดูอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะไปอินโทรสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะวงนี้ชื่อว่ามัลติฟลูออไรด์เป็นแบบชนิดสีหินแบบแคนดี้อะค่ะแคนดี้คือลูกอมลูกกวาดนะคะสีก็จะออกแบบแนวบ้องแบ๊วสดใสนะคะมีสีสันนะคะมัลติฟลูออไรด์นะคะเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเจรจาวาทศิลป์เมตตามหานิยมสติปัญญานะคะแล้วก็บางคนมีความเชื่อในเรื่องสุขภาพร่างกายได้ด้วยแต่หินก็เป็นแค่การเสริมนะคะมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่บุญวาสนาบุญและกรรมของตัวเราด้วยนะคะฉะนั้นหินชนิดนี้เขาก็เชื่อกันว่าเป็นเหมือนทำให้เลือดลมดีขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเลือดนะคะระบบต่างๆนะคะมันจะไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นหินที่เสริมในเรื่องวาทศิลป์การเจรจาได้ด้วยแล้วก็ขจัดพลังงานที่มันไม่ดีออกไปดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามานั่นเองนะคะแต่หินทุกวงทุกชนิดอาจารย์บอกเสมอไปให้การเสริมนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยนปั๊บทันทีเป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องมันอดทนพยายามแล้วก็ประกอบการทำความดีด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและพี่หินสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูทั้งหมด2ที่1 Instagram กิ่งฟ้าสโตน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจสามารถติดตามดูได้อีกหนึ่งที่คือใน Line OA หรือ Line Official เขา @gingfast 245อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่นะคะในกรณีของบางท่านนะคะหากอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้อาจารย์ต้องกราบขอโทษและขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากบางที LINE มันเด้งออกอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมงนั้นๆไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วค่ะต้องขอบคุณและขออภัยครั้งนึงค่ะเรามาอัปเดตดีกว่านะคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณในปี2021หรือ2564จะเป็นอย่างไรนะคะดูเป็นแนวทางพอดูเพื่อความบันเทิงพออย่าอินจัดเกินไปท็อปิกเหล่านี้นะคะมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลในเรื่องความรักนะคะฉะนั้นขอให้คุณดูอย่างมีสติมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถ้ามันจะมาก็มาเองนะคะเรามาเริ่มดูจากไพ่พิกเนตไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนค่ะเรามาเริ่มกันเลยRelaxation, elevation, personal transformation, determination, Ten of Swords, Two of Wands, Nine of Cups, Seven of Swords, and the last one is the Hermit. Okay.
โอเคสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงแรงก็แนะนำให้กดไปเลยนะคะ 1080p เพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะจะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่หินจะมีตัว Picture Jasper Clear Quartz ขึ้นมานะคะอันนี้ Clear Quartz สลับมังกรสีขาวนะคะ Green Evangeline Green Phantom Clear Quartz สลับมังกรสีทอง Celestite ขึ้นมานะคะเป็น Original Celestite Citrine ขึ้นมาถึง2เลยของคุณ Red Jasper ขึ้นมาไหมดำขึ้นมา Unakite อยู่ในรูปดาวขึ้นมาด้วยนะคะตัว Charms นะคะที่อาจารย์เห็นนะคะพลังงานโดยภาพรวมจะมีเป็นองุ่นสีม่วงนะคะไพ่จิ๋วขึ้นมา The Hierophant นะคะไพ่พระสังฆราชขึ้นมาแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปบ้านอันนี้ถุงเงินถุงทอง Jolly Bear นะคะอันนี้จะมีเป็นมะพร้าวขนมปังนะคะเค้กสตรอเบอรี่นะคะโอเคหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข615112นะคะตัวลูกเต๋าอันนี้จะเป็นนาฬิกานะคะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นชักแมมมอสนะคะอันนี้จะเป็นคนแก่ที่ถือไม้เท้านะคะอันนี้เป็นคนที่เหมือนกำลังเท็กซ์กันนะคะเหมือนคุยกันแชทคุยกันนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆ conversation การพูดคุยต่างๆอันนี้เป็นคนที่กำลังขี้เซาง่วงนอนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซุ้มประตูนะคะอันนี้จะเป็นโลกค่ะเหมือน the world อะไรเงี้ยค่ะเป็นรูปโลกสื่อสารกันติดต่อกันเจรจาได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นได้หรือว่าอาจจะแปลว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์แต่เรามาดูกันก่อนนะว่าเพราะพลังงานอ่ะคล้ายกับตัวพลังงานไพ่อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์อันนี้จะเป็นbaby cot ก็คือเวลาเด็กทารกเขาก็จะอยู่ในตะกร้าอันนี้ประมาณนี้นะคะขออนุญาตซูมออกอันดับแรกลักษณะเนื้อคู่ในปีนี้ของคุณคือต้องบอกก่อนนะว่าเนื้อคู่จะไม่เหมือนคำว่าคู่บุญคู่บารมีเนื้อคู่เนี่ยจะเป็นลักษณะเขาว่าคนเราบางทีเจอกันเพราะบุญกุศลแล้วก็จากกันเพราะว่าบุญกุศลตรงนั้นมันหมดลงอะไรเงี้ยค่ะคืออาจารย์ถึงบอกว่าบางทีบางครั้งเนื้อคู่มันมีหลายคนได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณนะคะลักษณะเนื้อคู่ของคุณที่คุณจะเจอนะคะที่อาจารย์เห็นมีลักษณะบางทีบางครั้งเนี่ยคล้ายๆกับนิสัยของคุณนะคะหรือคาแรคเตอร์คล้ายกับคุณคือถ้าสังเกตคนที่เป็นเนื้อคู่กันบางทีหน้าอาจจะคล้ายกันหรือว่ามีทัศนคติหรือนิสัยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันนะคะไม่ค่อยออกห่างจากกันมากนะคะพลังงานของคุณคือคล้ายกันมากๆคือเขาอาจจะเป็นคนที่เวลาทำงานก็จริงจังเวลาเรียนก็จริงจังทำอะไรจริงจังมากแต่เวลาพักผ่อนคือเขาไม่สนใจโลกเลยนะคะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเผลอๆขี้เซาด้วยซ้ำไปปลุกยากหรือว่าบางคนบอกอาจารย์งั้นนั่นนิสัยหนูเลยค่ะอะไรเงี้ยหรือง่วงนอนตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะคนนี้เป็นคนที่จริงๆแล้วอย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติว่าเขาทำงานคือจริงจังหรือว่าเรียนหรืออะไรเป็นวิชาการหรือว่าเป็นทางการอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ค่อนข้างมีความ professional ในตัวของเขาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเลิกงานไม่ได้ทำงานนะคะเขาเองก็จะค่อนข้างรีแลกซ์ตัวเองอะค่ะปล่อยตัวปล่อยใจนะคะแล้วก็ชอบทำอะไรที่เป็นชีวิตประจำวันของเขาคือโลกส่วนตัวของเขาที่เขาทำอยู่ประจำอะค่อนข้างสูงฉะนั้นถามว่าคนนี้เหมือนออกแนวติดๆได้ไหมก็ออกแนวอาร์ติสต์นิดนึงอะค่ะมีความติดแตกนิดนึงในระดับนึงนะคะก็คือจะเป็นเหมือนคน2คาแรคเตอร์ปาร์ตี้สังสรรค์ได้มีเพื่อนฝูงได้แต่ในขณะเดียวกันคือแกก็อย่ามาล้ำเส้นฉันนะคือต้องเรียกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันหรือต้องมาอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าสมมติอนาคตแต่งงานหรือว่าอยู่กินกันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคือถ้าสมมติว่าจะขอดูมือถืออะไรเงี้ยคือมันต้องให้ความเป็นส่วนตัวเขาด้วยอะค่ะคือบางคู่เนี่ยก็มีการเช็คมือถือเป็นเรื่องปกติกันแต่บางคู่ให้ความเคารพโดยการที่ไว้ใจซึ่งกันและกันคือแต่ละคู่เวของแต่ละคนในเรื่องความรักมันไม่เหมือนกันโอเคไหมแต่คนลักษณะนี้เป็นคนลักษณะที่เขาเองจะชอบมีโมเมนต์ส่วนตัวของเขาฉะนั้นอย่าก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวในบางมุมเยอะเกินไปคือเขาจะมีลิมิตของเขาแต่มากเกินไปเขาก็ไม่โอเคคืออาจารย์เลยบอกว่าคนเราบางทีมันมีข้อดีข้อเสียเนาะแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าสมมติเราไว้ใจเขาอะคนนี้ไม่ใช่คนที่เจ้าชู้นะคะแต่แค่ว่าเขาจะมีความเฟรนลี่บางคนบอกว่าเฟรนลี่กับเจ้าชู้มันเป็นเส้นบางๆที่กั้นกันอยู่แต่คนนี้เป็นลักษณะเขาว่าอาชีพที่เขาทำหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นตัวตนของเขาคือเขาคุยได้กับหลากหลายคนนะคะแต่ถ้าเขาจะรักใครชอบใครคือคนเดียวเลยก็คือจบที่คนเดียวฉะนั้นอาจารย์มองว่าเขาแค่มีเสน่ห์แต่เขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ค่ะพลังงานเนี้ยมีโอกาสอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างภาษาถามว่าเป็นคนที่มีตำหนิได้ไหมตำหนิเนี่ยสามารถเป็นคนต่างชาติได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยผ่านเรื่องราวความรักมา
านะคะหรือผิดหวังความรักกันมาก่อนหรือเราเองอาจจะมีตำหนิบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็เป็นได้มาเจอกันหรือบางคนเพิ่งอกหักมาเพิ่งผิดหวังความรักมาหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักที่ผ่านมานะคะแล้วก็มาเจอกับเราก็เป็นได้จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีโอกาสที่จะอยู่ที่ไกลค่ะเหมือนเป็นคนแดนไกลหรือว่าคุณทั้งสองคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ได้นะคะหรือว่าต้องเดินทางถึงจะเจอเขาคนนี้หรืออาจจะแปลว่าต้องเดินทางมาสู่จุดนัดพบตรงกลางอย่างเช่นเจอที่ทำงานเจอที่สถานที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอที่แบบไปเรียนพิเศษเจอสถานที่แบบทั่วๆไปนะคะเจอกันขอเบอร์กันขอไลน์กันอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะคำว่าเจอกันข้างนอกมีคอนเนคชั่นหรือไม่งั้นน่ะถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ค่ะแต่คุณต้องสแกนกรรมดีๆเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะไว้ใจได้นะคะบางคนโชคดีเจอรักผ่านสื่อออนไลน์สมหวังก็มีเยอะแต่ผิดหวังก็มีเยอะก็ให้ดูดีๆนะคะอย่าตาบอดเพราะเรื่องความรักอันนี้ได้แค่เตือนสติที่เหลืออยู่ที่ตัวเรานะคะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเจอได้ทั้งสองทางแต่มันต้องมีการคอมมูนิเคทค่ะคือการพูดคุยกันต้องคุยกันระยะเวลานานพอสมควรรีบร้อนไม่ได้ถามว่าคุณทั้งสองคนจะชอบกันไวไหมเหมือนต่างคนต่างมีอีโก้อะคำว่าอีโก้หมายถึงว่ามีมาดค่ะแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างสูงคุณกับเขาบางทีบางครั้งอ่ะมันจะมีเหมือนอารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบฉันก็ไม่ยอมเธอก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบบางทีบางครั้งอารมณ์มันตีกันได้ต้องเรามาระวังตรงจุดนี้คือคนเรามาคบกันก็ต้องปรับต้องจูนกันเท่านั้นเองนะคะแล้วพลังงานที่อาจารย์เห็นต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแบบโมเมนต์ที่ว่าจริงจังก็คือจริงจังจริงๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีเหมือนอารมณ์ผู้หญิงและผู้ชายปะปนกันอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะผู้หญิงก็คืออ่อนหวานน่ารักอดอ้อนนะคะเอาใจเก่งนะคะมีความเมตตาเอ็นดูไปไหนมาไหนคนรักคนเมตตาจริงๆนะคะเข้าหาคนเป็นเอาใจคนเป็นพูดจาแล้วพูดจาหวานล้อมคนเก่งหรือพูดจาแล้วมันมีเสน่ห์นะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีความแข็งกระด้างก็คือมีความเป็นผู้นำหรือว่ามีสภาวะของคำว่าทำอะไรก็จริงจังต้องเพอร์เฟกต์ต้องดีนะคะไม่ดีฉันไม่ทำนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีอารมณ์ที่ว่าต้องดูดีอ่ะไม่ดูดีฉันไม่เอาฉันไม่โอเคอะไรเงี้ยอาจจะเยอะนิดนึงในบางจุดคืออย่างที่อาจารย์พูดคือคนเรามีข้อดีข้อเสียนะคะคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักใครคือรักจริงอาจจะเป็นแบบสมมตินะถ้าเขารักเพื่อนฝูงคนนึงบางทีบางครั้งคนที่หักหลังหรือว่าเขาจะโดนเอาเปรียบได้คือจากคนใกล้ตัวคือเขาเองอาจจะเป็นคนที่คุยได้กับทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอาเข้ามาในจิตใจของเขาได้แต่ถ้าเขาจริงใจกับใครนะคะเพื่อนสนิทเขาให้ใจเต็มร้อยแล้วเขาก็มักที่จะโดนหักหลังด้วยความใจดีของเขาเขาเป็นคนที่ใจดีนะคะมันก็เลยแบบบางทีโดนได้ค่อนข้างง่ายนะคะถ้าสมมติเราได้เกิดเป็นแฟนเขาจริงๆก็ให้นำมาระวังตรงจุดนี้ก็หมายถึงว่าเอ้ยดูเรื่องเงินเรื่องทองนิดนึงแล้วก็คอยเตือนกันเท่านั้นเองนะคะไม่ละลาบละลวงเกินไปนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าคนนี้มีสเปซของเขาค่อนข้างจะส่วนตัวในระดับนิดนึงนะคะคนนี้เป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งคนนี้อาจจะอย่างที่อาจารย์พูดคือวาทศิลป์หรือคำพูดเขาค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็เป็นคนที่แต่งตัวดีดูสุภาพหรืออาจจะเป็นคำว่าชอบให้ตัวเองสะอาดสะอ้านนะคะเป็นคนที่ดูสะอาดอาจจะมีเป็นคนที่มีกลิ่นหอมคนเรามีเสน่ห์เพราะว่าทำตัวสะอาดก็ได้นะคะหรือว่าแต่งตัวดีหรือว่ามีสไตล์ในการแต่งตัวเอกลักษณ์เฉพาะตนหรือว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความเคารพในเรื่องสถานที่ที่เขาไปในการแต่งตัวมากๆนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เขามีความเป็นผู้ใหญ่เยอะมากนะต้องบอกก่อนว่าคนนี้เหมือนเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะเป็นคนที่แก่วิชาก็ได้ชอบเรียนรู้หรือว่าเขาเรียนรู้อะไรชอบศึกษาแบบถ่องแท้ค่ะค่อนข้างที่จะให้ความละเอียดกับทุกดีเทลที่เขาทำถ้าเขาต้องการศึกษาตัวคุณอย่างเงี้ยอ่ะจะเป็นแฟนกับใครเขาจะศึกษาให้แบบดีฟลงไปเลยเพ้อๆแบบต้องเสิร์ชเลยนะว่าประวัติของคุณเป็นยังไงโอเคไหมเพราะว่าเขาเองอาจจะเคยอาภัพในเรื่องความรักหรือผิดหวังในเรื่องความรักมาเยอะเขาเลยจะมีแบบความฝังใจลึกๆของเขาอยู่เยอะเหมือนกันคนนี้เจ็บแล้วจำแล้วฝังใจแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้คนได้ค่อนข้างไวมีเซนส์สัมผัสที่ดีแล้วเป็นคนที่ใจบุญสุนทานหรือว่าเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะให้กับคนใกล้ตัวเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะบุคคลคนนี้เขาเองเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบให้ฟังเรามีปัญหาอะไรเขาให้คำปรึกษาดีมากหรือว่ามีวุฒิภาวะในเรื่องการให้คำปรึกษามีจิตวิทยาในการพูดสูงนะคะฉะนั้นคนนี้บางทีเราหลงเสน่ห์เขาเพราะเรื่องแบบนี้แหละนะคะจะแพ้ใจคนนี้เพราะว่าเขาเองเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงนะคะคืออยู่ใกล้ด้วยแล้วเรารู้สึก
สบายใจนะคะบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ติดบ้านชอบอยู่ติดบ้านแต่ถ้าสังสรรค์ก็คือสังสรรค์น่ะแล้วเขาเองอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากถ้าเขามีพ่อแม่ที่ดีหรือว่ามีผู้มีพระคุณที่ดีอะไรเงี้ยคือเขาจะให้ความกตัญญูมากๆถ้าเขามีแฟนก็คืออย่างที่อาจารย์พูดแต่ต้นรักเดียวใจเดียวสมมติว่าเป็น LGBTQ นะคะไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ต้องบอกก่อนว่าเขาให้เคารพคู่ของเขามากนะคะแต่ถ้าในกรณีอ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะมีบุตรมีลูกคนนี้จะรักลูกมากนะคะค่อนข้างให้ความสำคัญกับครอบครัวลูกบุตรบริวารพอสมควรเลยสมมติเขามีลูกน้องอาจเป็นหัวหน้าคนเขาค่อนข้างซื้อใจลูกน้องได้ดีนะคะฉะนั้นลูกน้องจะรักเขาค่อนข้างเยอะแต่เขาเป็นคนที่มีความหัวโบราณเยอะเหมือนกันแล้วก็มีความทันสมัยในขณะเดียวกันคือหัวโบราณคือบางทีบางครั้งเขาเองอาจจะเหมือนบางอย่างต้องมีกฎเกณฑ์นิดนึงหรือว่าค่อนข้างที่จะเคารพอะไรหลายอย่างหรืออาจจะเป็นเหมือนอาจจะชอบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าอาจจะชอบเมตตาเนี่ยเหมือนเมตตาคนอื่นอ่ะเขาอาจารย์ถึงบอกว่าคนนี้มีหลากหลายคาแรคเตอร์มีเหมือนแบบไดเมนชันเยอะมากอ่ะที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลคนนี้นะคะแล้วก็บุคคลคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นคนที่ทำอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะอ่ะในเรื่องแบบสมมติถ้ามันยังออกมาไม่ดีฉันจะทำมันให้สำเร็จให้ได้คือไม่ต่อให้เวลามันจะต้องเลยเวลา OT นู่นนี่นั่นฉันไม่สนคือเขาต้องแบบด้วยความที่อาจารย์พูดคำว่าเยอะเนี่ยมันหมายถึงว่า perfect ไงต้องออกมาดีต้องเด่นนะคะไม่ perfect ฉันไม่ทำฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวฉันนะคะบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบทานของหวานก็ได้แล้วเป็นคนที่หาเงินเก่งมากนะคะไม่ต้องกลัวเลยอยู่คนนี้ไม่ลำบากแน่นอนแต่คืออย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าเรามาคบเขาเพราะว่าจะไปเกาะเขาไม่เอาเนาะอาจารย์หมายถึงว่าคบกันเนี่ยยังไงก็ตามแต่ต่างคนต่างช่วยทำมาหากินดีที่สุดเพราะบุคคลคนนี้เขาชอบคนที่เก่งด้วยแล้วก็ชอบคนที่มีลักษณะคล้ายเขาแล้วก็ชอบคนที่ทำมาหากินด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นถ้ามาคบเขาแล้วแบบเพียงที่ว่าเฮ้ยอยู่กับเขาแล้วเราหวังสบายบอกเลยว่าไม่น่าได้นะคะบุคคลคนนี้เขาค่อนข้างที่ด้วยความที่ยุติธรรมเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยเราก็ต้องช่วยกันสิอะไรเงี้ยเพื่อสร้างครอบครัวเราก็ต้องแฟร์กันดีด้วยความแบบแฟร์นิดนึงอ่ะเรามาดูกันเพิ่มนิดหน่อยนะคะขอดูนิดนึงว่าบุคคลคนนี้เป็นยังไงอยากรู้นิดนึงไพ่บอกว่า back to what you loveYour current situation is giving you an opportunity to re-evaluate what you want. ก็คืออาจารย์จะไม่ได้แปลตามตรงตัวไพ่ 100% กับความหมายภาษาอังกฤษนะคะแต่พลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่ามันมีโอกาสที่ลักษณะคนๆนี้มันจะเป็นคนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงอะค่ะหรือบางครั้งอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆหรือเพื่อนเก่าก็ได้กลับมาชอบกันกลับมารู้จักกันนะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นคนที่คุณเคยมองข้ามอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้นะคะมันเหมือน back to basic อะค่ะคุณเองอาจจะชอบคนต้องเป็นแบบสเปคต้องตามนู้นตามนี้แต่ถ้าคุณลดสเปคลงนะคะอาจจะเหลือบางอย่างที่มันยังพอถูถ่ายอาจจะเป็นคนดีก็พออะไรอย่างเงี้ยบุคคลในเนี้ยคุณมีโอกาสจะเจอได้ในไม่ช้านี้นะคะแต่ถ้าคุณค่อนข้างที่จะเลือกเยอะซึ่งไม่ผิดคนเราจะเลือกนะคะคนเรามีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกจะอยู่โซนหรือจะมีแฟนเราไม่อยากได้คนไม่ดีมาเป็นแฟนอยู่แล้วเนาะเสียเวลาชีวิตคนเรามันสั้นนะคะอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าไม่ดีปุ๊บอยู่โซนไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสไปหาเงินตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานดีกว่านะคะแต่ถ้ามันมีแล้วมันดีช่วยส่งเสริมกันเนี่ยช่วยกันทะยานขึ้นมีเถอะนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่ามันเหมือนมีเพื่อนคู่คิดแต่การที่จะมีคนสักคนนึงเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าเลือกสักนิดนึงอย่าเพิ่งแบบอะไรก็ตามแต่ตัดสินใจไวเกินไปนะคะจะเจอภายในช่วงระยะปีนี้มีโอกาสเจอภายในปีนี้นะคะคืออย่างที่บอกคือเร็วสุด8สัปดาห์นานสุด8เดือนนะคะมีโอกาสเจอภายในปีนี้เหมือนกันถ้าคุณมีสังคมถ้าคุณเองออกเดินทางอย่างที่อาจารย์พูดหรือว่าคุณเองค่อนข้างเปิดว่าตัวเองแบบเราโสดนะเราอยากคุยกับใครสักคนนึงนะเรียกว่าโปรยเสน่ห์นิดนึงนะคะหรือว่าพรีเซนต์ตัวเองลงสื่อโซเชียลบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะบนความเหมาะสมเนาะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะมันเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะจีบเขาหรือเขาจีบคุณแต่มันเป็นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งสุดท้ายอาจารย์มองว่าคุณมีโอกาสที่จะมีใครสักคนนึงแต่ทั้งนี้นั้นดูเป็นแนวทางเพราะว่ามันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะคะขอให้คุณเองนะคะไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไม่ต้องไปขอร้องปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมดาไม่ว่าเรื่องใดก็ตามแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักทุกอย่างถ้าคุณเป็นคนดีหรือมีพลังงานด้านดีๆนะคะหรือว่าคุณไม่ได้คิดร้ายอะไรกับใครอ่ะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะปกปักรักษาคุ้มครองแล้วดึงคุณไปเจอคนดีๆแต่ถ้าคุณมัวแต่คิดลบคิดร้ายหรือว่าทำไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะดึงพลังงานด้านลบมาทั้งหมดมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดนั่นแหละพลังงานลักษณะเนี้ยเดี๋ยวมันมาตามธรรมชาติธรรมดานะคะยิ่งไปเร่งมันยิ่งไม่ดีค่ะไปติดสินบน
กับเทพกับเจ้าไม่เอานะคะอย่างที่อาจารย์พูดประจำเลยทุกอย่างถ้ามันปล่อยตามแบบธรรมชาติเดี๋ยวคนที่มันเหมาะสมกับเราเขาจะส่งมาให้เราเองนะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนที่มันไม่ดีขอให้ต้องมีเหตุออกไปนะคะแล้วก็อย่าลืมหมั่นทำความดีบ้างนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465ไปกดไลค์กด Follow อีกหนึ่งช่องทางได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสำหรับพี่หินกองที่2เรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรนะคะกองที่2วงนี้ชื่อว่าพี่หินซาราฟินไนท์ซาราฟินไนท์เป็นหินที่คนไทยจะเรียกว่าพี่หินนางฟ้าหรือหินนางฟ้านั่นแหละนะคะจะเรียกพี่หินเองเนาะก็เป็นหินที่เสริมในเรื่องการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตวิญญาณได้ด้วยนะคะคำว่าจิตวิญญาณหมายถึงว่าเซนส์สัมผัสต่างๆนะคะเหมือนเป็นหินที่ดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นหินที่ปกป้องรักษาคุ้มครองเป็นหินเตือนภัยหรือว่าเราไปไหนมาไหนต้องการให้แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือว่าต้องการให้มีบางสิ่งบางอย่างปกปักรักษาคุ้มครองนะคะประหนึ่งมีนางฟ้าคุ้มครองหินชนิดนี้จะเป็นหินที่เสริมได้ดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องเปลี่ยนย้ายที่เหมือนเป็นลักษณะคำว่าไปพักที่ต่างจังหวัดคนละที่ไม่แบบไม่คุ้นเคยกับสถานที่แห่งนั้นๆ นะคะแล้วก็เป็นหินที่เสริมในเรื่องคำพูดได้ด้วยนะคะพูดแล้วมีเสน่ห์เมตตามหานิยมต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นหินที่เสริมในเรื่องเซนส์สัมผัสต่างๆนะคะเซนส์ไม่ได้หมายถึงซิกเซนส์เสมอไปคำว่าเซนส์หมายถึงว่าเซนส์ในการดำเนินชีวิตนะคะว่าเราควรจะไปทิศทางไหนหรือว่าเราควรต้องระวังคนนี้ไหมคนนี้คุยได้คนนี้คุยได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้เหมือนจะเป็นเซนส์ที่รู้อะไรบางอย่างล่วงหน้าได้ด้วยนะคะแต่อันนี้เป็นแค่การเสริมแล้วก็เป็นความเชื่อของพี่หินชนิดนี้นะคะหินทุกวงทุกชนิดเป็นแค่การเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยนปั๊บไปตามนั้นนะคะเราเองต้องมันอดทนพยายามแล้วก็ประกอบการทำความดีด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและพี่หินสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2465หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจติดตามดูได้อีก1ที่ก็คือใน LINE OA หรือ LINE Official Account @gingfa 2465อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่นะคะในกรณีของบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีอาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์มั้ยหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับบางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้อาจารย์ต้องกราบขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันคือเยอะนะคะเพราะว่าบางทีมันเด้งออกหรือว่ามันมีปัญหาอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินโมนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์เพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยครั้งนึงค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับพี่หินกองที่2นะคะว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณในปี2564หรือ2021จะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางพอนะคะทุกท่านในเรื่องความรักอาจารย์บอกเสมอแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลดูเพื่อความบันเทิงพอแต่อาจารย์ทำนายจริงจังนะคะแต่ดูอย่างมีสติอย่านะเป็นงมงายจนเกินไปค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าดวงชะตาของคุณกำหนดมาให้ต้องมีใครหรือบุญวาสนาคุณมันต้องมีคนเข้ามามันก็จะมีเข้ามาแต่ถ้าไม่ก็อย่าเสียใจไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มองเลยว่าบางคนมีความรักแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขแต่บางคนมีความรักแล้วทุกข์ก็มีนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าไม่มีเหตุบังเอิญในทุกๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าจากไพ่พิฆเนศไพ่ทาลอตแล้วก็ Lucky Charm Stone นะคะNot sure Insight Drive BlessingPage of Cups, Six of Cups, Ace of Swords, Ace of Pentacles. Ooh, Destiny! Ooh la la, Destiny มันมาอีกแล้วค่ะไพ่พลังงานแบบนี้มาอีกแล้ว
โอเคสำหรับท่านใดที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆก็แนะนำให้กดไปเลยนะคะ 1080p มันจะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสโมกี้ควอตซ์รูปหัวใจเคลียร์ควอตซ์สลับมังกรสีทองอันนี้เป็นไหมเงินจักรพรรดิสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นเคลียร์ควอตซ์อันนี้จะเป็นเรนโบว์ควอตซ์อันนี้ Celestite อันนี้เป็น Rainbow Moonstone Lepidocosite นะคะ1ใน Super 7อันนี้นานๆขึ้นมาทีเพราะว่ามีอันเดียวอยู่ในนี้นะคะอันนี้คือควอตซ์สลับมังกรสีทองนะคะ Red Canadian นะคะอันนี้ Rhodonite ขึ้นมาถึง2เลย Snowflake Jasper ขึ้นมาอันนี้จะเป็นBlue Petersite ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็น Labradorite นะคะไม้ทองจักรพรรดิ Tourmaline ขึ้นมา Grey Moonstone Orange Evangeline Yellow Celestite ขึ้นมาโอ้ขึ้นมาเยอะมากพี่หินกองที่สองAquamarine นะคะอันนี้ Iolite ค่ะอันนี้เป็น Lavender Amethyst Green Evangeline นะคะอันนี้เป็นไหมหิมะค่ะก็คือ White Rutile Quartz ตัว Charms ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจารย์ดูภาพรวมพอนะคะนี่เป็นหน้าบ่งบอกสีดำอันนี้เป็นต้องเป็นดวงตานะคะอันนี้เป็นรถยนต์กันไกลอันนี้เป็นเหมือนดอลลาร์ทรายนะคะเหมือนเงินนะคะขึ้นมาถึง2เลยนะเนี่ยอันนี้น้ำเต้าดูดซับสีเขียวขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจักรยานปั่นจักรยานนะคะไพ่จิ๋วที่ขึ้นมาไพ่ขึ้นแต่ Hierophant นะคะโอเคหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข14หมายเลข1หมายเลข2หมายเลข6อันนี้เป็นคนที่กำลังเตะบอลอันนี้เป็นต้นมะพร้าวที่เหมือนอยู่ในทะเลบีชหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้เป็นตัวตลกอันนี้จะเป็นเหมือนหมอนะคะที่ใส่แมสกำลังจะเหมือนผ่าตัดนะคะประมาณนี้ชำระหัวใจควักหัวใจออกมาเอาออกมาพี่ซูดนี่คะพี่ใหม่เจริญพุระได้บอกไว้นะคะอันนี้ก็บางคนไม่ทันเพลงนี้ชอบเพลงนี้มากนะคะเพลงนี้มันติดหัวมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนคล้ายๆพลุค่ะเฉลิมฉลองอาจจะแบบมีโอกาสที่จับคุณทั้งสองคนมีที่พิธีการมั่นหมายการเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าเจอกันเพราะว่าเข้าสังคม อันนี้เป็นลูกคิดนะคะขออนุญาตซูมออกต้องบอกก่อนว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีมากแล้วเนี่ยผมเลยคิดอาจารย์บอกก่อนนะว่าพวกเรื่องเนื้อคู่เนี่ยมันจะไม่เหมือนคู่บุญคู่บารมีเนื้อคู่คนเรามีได้หลากหลายคนก็เพราะว่าเนื้อคู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราสมมติเรามีบุญมันก็ต้องเจอกันถ้าหมดบุญกันนะคะหรือมันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ต้องจากกันไปคนเรามันก็เลยบอกว่าเรียกว่ามีเนื้อคู่ได้หลากหลายคนเขาว่ากันแบบนี้ก็ต้องโปรดใช้วิจารณญาณนะคะแต่ถ้าคู่บุญคู่บารมีมีคนเดียวคือจบเลยแต่เนื้อคู่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคู่บุญคู่บารมีได้จากการที่เราทำบุญร่วมกันสวดมนต์เป็นประจำหมั่นทำความดีปรับจูนปรับความเข้าใจกันปรับทัศนคติกันนะคะคือคนมีวุฒิภาวะค่ะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่เข้าหากันอ่ะมันก็จะปรับได้จากเนื้อคู่กลายเป็นคู่บุญคู่บารมีที่คบกันได้นานนะคะแล้วมั่นคงในเรื่องความรักพลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานที่ว่าบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีความเอาใจใส่ผู้อื่นค่อนข้างที่จะสแกนดีเทลคนอื่นได้ดีนะคะเหมือนเรียกว่าประสบการณ์ในชีวิตเขาอาจจะมีในระดับหนึ่งจนกระทั่งเขาเองเหมือนประหนึ่งเป็น HR ประหนึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลนะคะต้องสแกนคนเขาเองอาจจะแบบเคยผิดหวังเรื่องความรักหรือตัวเขาเองอาจจะมีแบบด้วยความที่เขาอาจจะมีสังคมที่คาดหวังเขาหรือว่าเขาเองอาจจะมีโปรไฟล์ที่ดีเขาก็เลยต้องคัดหรือกรองคนเหมือนกันนะคะบุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาชอบใครก็คือคนคนนั้นเลยนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่มีความคิดที่ดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไวค่อนข้างที่จะแบบมีสภาวะเขาเป็นผู้นำคือคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าไม่งั้นแปลว่าเขาเองกำลังไต่เต้าขึ้นไปด้วยความสามารถของเขานะคะเป็นคนไม่ย่อท้อกับอุปสรรคเป็นคนที่อาจจะต้องทำงานที่ต้องเดินทางไม่อยู่ติดกับที่ก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางไปเที่ยวทะเลนะคะหรือว่าอาจจะชอบแบบพวกธรรมชาติชอบสัตว์เลี้ยงชอบอะไรที่แบบรักน้ำรักปลารักซากุระค่ะจะเป็นลักษณะที่ว่ารักทุกอย่างที่มันเป็นคำว่าธรรมชาตินะคะแล้วก็บุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะขึ้นเป็นระดับแบบหัวหน้า CEO เจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็ได้อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเปรียบเทียบให้ฟังเนาะอายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเปรียบไปให้ฟังนะคะแต่บุคคลคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการทำมาหากินอันดับหนึ่งฉะนั้นถ้าคุณจะได้คนนี้เป็นแฟนคุณเองก็ต้องเป็นคนที่อาจจะต้องแบบเขาเรียกว่าสถานะหรือศีลเสมอคล้ายๆกับเขาอะค่ะสถานะสังคมต้องใกล้เคียงกันมากนะคะเรียกว่าไม่ต่างกันมากมายนะคะถึงจะเข้ากันได้หรือว่ามีโอกาสที่จะไปต่อกันได้แต่อย่างที่อาจารย์พูดนะทุกอย่างมันเป็นคำว่าพรหมลิขิต
นะแล้วบุคคลเนี้ยเขาเป็นคนที่ชอบคนเก่งนะคะชอบคนที่เรียนรู้ไวและชอบคนที่มีเสน่ห์คือเขาชอบคนลักษณะเดียวกับเขามันเป็นไม่ได้เหมือนกันว่านิสัยที่อาจารย์พูดอาจจะคล้ายๆกับตัวคุณก็เป็นได้แต่เขาจะมีความเป็นเด็กอยู่เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเขาทำงานเนี่ยจริงจังมากแต่ถ้าสมมติเขาอยู่กับแฟนหรืออยู่กับคนรักหรืออยู่กับครอบครัวเขาจะเหมือนน้องเหมียวอะแมวเหมียวอะขี้อดอ้อนอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นแบบคนละคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแล้วคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักเก่าๆหรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับคนนี้ก็ได้นะเพราะว่าที่อาจารย์เห็นนะบางคนบอกอาจารย์คะเป็นแฟนเก่าได้ไหมแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าแฟนเก่าเราจบกันไปแล้วจบไม่สวยหรืออะไรก็ตามแต่ก็ move on นะคะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปคิดตามที่อาจารย์พูดแต่พลังงานมันเหมือนคล้ายๆว่าอาจจะมีโอกาสที่ลักษณะคล้ายกับแฟนเก่าก็ได้หรือลักษณะคล้ายกับสเปคเดิมที่เราชอบก็ได้ค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเก่านะคะแต่บางท่านอาจจะเป็นคำว่าเพื่อนเก่าเฮ้ยคนที่แบบเคยร่วมงานกันมาก่อนคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเพื่อนเก่าแนะนำให้รู้จักมันเหมือนแบบมีคอนเนคชันนะคะบุคคลคนนี้ถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์จะไม่ใช่นะคะต้องบอกก่อนนะต้องมีคอนเนคชันถ้าเจอผ่านสื่อออนไลน์แต่มีคอนเนคชันเนี่ยใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนแนะนำรู้จักมีเป็นตัวเป็นตนจริงๆไว้ใจได้นะคะเพราะว่าบุคคลคนนี้อาจารย์ดูแล้วมันเหมือนต้องเจอตัวเป็นๆมากกว่านะคะบางกองอาจจะเป็นแบบเจอผ่านสื่อโซเชียลได้แต่กองเนี้ยเป็นลักษณะคำว่าอาจจะเจอกันเพราะผลประโยชน์ก่อนอาจจะแบบทำงานเป็นหัวหน้าคนเป็นคนดีลงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วมาเจอกันก็เป็นได้นะคะเพราะว่านี่เหมือนพบรักกันจากการที่ทำงานอาจจะร่วมผลประโยชน์กันในช่วงนึงหรือว่าอาจจะเคยหรือว่าเพื่อนที่ทำงานก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยพลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานที่คุณทั้งสองคนน่ะมีอะไรบางอย่างเท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็ความคิดคล้ายกันมากเป็นคนที่คิดไวหรืออาจจะเป็นคนที่เก่งเลขเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือว่าคนอื่นว่ายากอ่ะแต่เขาทำได้ง่ายคนนี้ทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งอาจจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลนะคะหรือแบบอยู่ในวงการพวกการแพทย์หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นวงการที่อาจจะเป็นมีหลักเป็นหลักเป็นฐานแล้วอะค่ะดูมีความมั่นคงในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วถ้าเขากำลังศึกษาหรือเล่าเรียนอยู่คนนี้เป็นคนที่เรียนเก่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่พูดเก่งหรือเข้าสังคมเก่งก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสังคมที่เขาเรียนอยู่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนตลกค่ะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันมากนะคะจริงจังก็ได้อารมณ์ขันก็ดีอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นแบบนี้เลยเขาชอบทำให้คนอื่นมีความสุขชัดมากว่าเขาเองเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นคนอื่นมีความทุกข์ถ้าใครมีความทุกข์ปุ๊บอู๋คนนี้นะชอบพร้อมที่จะเอนเตอร์เทนคนอื่นนะคะแต่คนนี้ถ้าเขามีความทุกข์เขาจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดด้วยเช่นกันนะคะคนตลกมักจะน่าสงสารนะคะตลกมักนกอะไรเงี้ยไม่รู้เปล่าไม่ใช่ตลกมักได้จะบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าสวยมักนกตลกมักได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนว่าคนนี้คือเราอาจจะชอบเขาที่เสน่ห์เรื่องอารมณ์ขันก็เป็นได้นะคะแล้วก็คนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะในเรื่องพวกแบบเขาอาจจะมีความว่าหัวโบราณในตัวเขาเยอะแล้วก็มีความทันสมัยในตัวเขาเยอะนะเก่งเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคำว่าแบบบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่ามีความหัวโบราณแล้วก็อาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธิหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญก็ได้ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจที่ค่อนข้างดีนะคะต้องเรียกแบบนี้นะบุคคลคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสนะคะบางคนอาจจะเป็นซิกเซนส์เลยก็ได้หรือว่าเซนส์ในเชิงที่ว่ารู้ว่าคนนี้มาดีไม่ดีแต่คนนี้เขาจะชอบสแกนคนนะคะคือฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคนนี้เป็นยังไงคือเหมือนเขาจะเป็นคนที่เหมือนต้องเลือกคนในระดับนึงเหมือนเราเองก็ต้องเลือกด้วยเช่นกันนะคะแต่ในชีวิตของเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมาตั้งแต่ต้นก็ได้สำหรับบางท่านเขาอาจจะแบบเป็นคนที่ลุยกับชีวิตเขามาโดยตลอดแต่เขาด้วยความที่เขาเองอาจจะทำงานเก่งผู้ใหญ่หลายๆด้านนะคะหรือว่าการงานที่เขาทำเกาะที่เขาสร้างไม่ด้วยเขาตัวของเขาเองอะค่ะมันกำลังเพิ่มพูนและดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่าไปไหนมาไหนผู้ใหญ่เมตตาเขาคนผลักดันคนสนับสนุนเขาเป็นคนที่บางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารก็เป็นได้นะคะหรือว่าเขามีความใส่ใจในดีเทลกับครอบครัวหรือคนที่เขารักมากเขาเป็นคนที่แต่งตัวดูดีหรือเป็นคนที่สะอาดสะอ้านหรือเป็นคนที่รักสวยรักหล่อรักแบบรักความดูดีอะค่ะต้องเรียกว่าเขามีมาดมีความดูดีนะคะแล้วก็ดูจะบอกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ติดแม่ก็ได้นะคะหรือว่าติดครอบครัวหรือถ้าเขามีบุตรมีลูกนะคะจะรักบุตรรักลูกมากไม่งั้นก็แปลว่ารักน้องสัตว์ก็ได้น้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่านกหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเขาอะค่ะคือ love me love my dog อะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูนิดนึงนะขอเปิดไพ่เพิ่มให้กับคุณนะคะขอดีเทลเพิ่มนิดนึงนะคะว่า
ไพ่ต้องการบอกอะไรคนนี้อ่านนะคะ choose love you always have to choose a choice as to what you should do นะคะอาจารย์จะไม่ได้แปลตรงตัวทั้งหมดนะคะคือพลังงานที่อาจารย์เห็นสัมผัสได้เนี่ยมันแปลว่าการเลือกอย่างที่อาจารย์พูดจริงๆคนนี้เขาเลือกคนเยอะชัดมากคุณเองก็ต้องเลือกด้วยเช่นกันนะคะคือมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันนะคะคือถ้าคุณทั้งสองคนมาเจอกันน่ะอาจจะปิ๊งกันเลยก็ได้แต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าปิ๊งแล้วคบเลยหรือว่ารีบคุยเลยคนคนนี้มันเป็นคำว่าทีละสเต็ปช้าหน่อยช้าหน่อยแต่อาจจะได้คนที่ดีนะคะเหมือนค่อยๆถีบจักรยานไปทีละก้าวอะค่ะหรือว่าขึ้นบันไดทีละก้าวนะคะคือถีบจักรยานช้านิดนึงเพราะพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเร่งเครื่องเร็วเกินไปคนนี้จะถอยห่างทันทีนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเขามาจีบเราเร็วเกินไปเราก็ไม่เอานะคะเพราะพลังงานแบบนี้มันเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาแล้วเดี๋ยวเดสตินีพรหมลิขิตจะนำพามาเจอกันอาจารย์บอกเสมอนะช่องของอาจารย์จะบอกชัดเจนแล้วหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าอาจารย์เลยบอกว่าชีวิตคนเราอ่ะไม่ต้องไปขออะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นขอพรเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่แค่ว่าท็อปิกอันนี้มันเรื่องความรักฉะนั้นปล่อยตามธรรมดาและธรรมชาติถ้าคนเรามันมีใครสักคนบุญวาสนาเราเหมาะสมกับใครเดี๋ยวมันก็เจอเองนะคะถ้าไม่มีคุณไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินอย่างอื่นดีกว่าให้ชีวิตเราดำเนินต่อลมหายใจเราได้ถ้าไม่มีเงินลำบากนะคะเออน่ะแต่ถ้าเรามีความรักแล้วมันมีไม่ดีอย่ามีนะคะอยู่เป็นโสดนะคะเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นมีแล้วทุกข์ใจไม่มีความสุขอย่ามีมันแต่ถ้ามีแล้วมันช่วยส่งเสริมกันแบบนี้เหมือนพลังงานแบบนี้พรหมลิขิตต้องเจอแบบนี้มีได้เลยนะคะถามว่าจะเจอเมื่อไหร่ก็ดูเพิ่มให้เนี่ยการ choose love เนี่ยพลังงานอย่างนี้แปลว่าเลือกที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าเลือกที่จะมีใครสักคนที่ดีก็คืออาจารย์มองว่าเดี๋ยวมันก็เจอกันต้องเลยแบบนี้ภายในปีนี้ไหมภายในปีนี้นะคะมีโอกาสเจอแต่มันมีคนแบบมีคอนเนคชันเนี่ยมันเหมือนอาจจะมีคนช่วยเหลือให้เจอกันหรือว่าคุณทั้งสองคนต้องมาเกื้อหนุนกันมันต้องมาเจอกันอ่ะเกื้อหนุนกันหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะคุณเข้าใจว่าแต่เขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีก็ได้หรือว่าเฮ้ยเขามีปัญหาเขามาปรึกษากับเราพอดีมันจะเป็นเหมือนการเกื้อกูลกันก่อนไปมาก็ค่อยๆแอบชอบแอบรักกันไปมันเหมือนแบบเริ่มจากความเห็นใจเริ่มจากการที่แบบประทับใจในบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเขาประทับใจอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วมันค่อยๆสานต่อกันไปเองนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะความสัมพันธ์อันนี้คือเห็นชัดเจนมากว่าเมื่อถึงเวลามันก็จะมาของมันเองนะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปแล้วทุกอย่างปล่อยตามธรรมชาตินะคะคนเราถ้ามันมีคนดีๆเข้ามาหรือเราคิดดีหรือมีพลังงานด้านดีๆอาจารย์เชื่อว่าสักวันมันต้องมีคนดีๆเข้ามาด้วยในชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า2465ไปกดไลค์กด Follow อีกหนึ่งช่องทางได้นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่ท่านเลือกคืออะไรวงนี้สวยอลังการงานสร้างนะคะชื่อว่าพี่หินไหมทองนะคะ Go Rutile Quartz หรือว่า Go Rutile Quartz อันนี้จะเป็นไหมทองจักรพรรดิแบบชนิดใสสวยมากชัดเจนมากเป็นเกรดเดียวกับที่อาจารย์กิ่งฟ้าใส่นะคะแต่นี่ก็จะเป็นพี่หินที่อาจจะเม็ดเล็กลงมานิดนึงนะคะบางท่านอาจจะแบบข้อมือไม่ใหญ่มากหรือว่าชอบพี่หินแบบเล็กๆใส่กระทัดรัดนะคะก็เหมาะสำหรับวงนี้หินไหมทองเป็นหินที่เสริมในเรื่องการเงินนะคะหรือว่ากระตุ้นศักยภาพในการทำงานช่วยในการที่เราการทำมาหากินต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์เพิ่มความมั่นใจแล้วก็กระตุ้นยอดขายต่างๆแล้วก็กระตุ้นตัวเราในการทำงานนะคะเป็นหินที่ขจัดพลังงานด้านลบในจิตใจหรือว่าในความคิดของเราได้ดีมากๆแล้วก็เป็นหินที่เคลียร์สภาวะต่างๆที่มันเป็นพลังงานด้านลบออกไปแล้วก็ดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าจริงๆตัวไหมทองอะค่ะมันก็จะเป็นแบบขึ้นอยู่ในตัวคอร์สอะค่ะมันจะขึ้นแบบในแร่ของมันนะคะมันก็เลยจะเป็นหินที่เหมือนเสริมเมตตามหานิยมได้ด้วยแต่เน้นย้ำๆก็คือเป็นพวกการเงินซะส่วนใหญ่นะคะหรือว่าเรื่องการกระตุ้นต่างๆที่ทำให้เราแบบออกไปทำมาหากินต่างๆนะคะหรือว่ามีช่องทางในการทำเงินมากขึ้นนั่นเองแต่หินทุกวงทุกชนิดเป็นแค่การเสริมนะคะทุกท่านไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยนปั๊บทันทีเป็นไปไม่ได้เราเองต้องหมั่นอดทนพยายามแล้วก็ประกอบการทำความดีด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและพี่หินสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้านะคะรบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่นะคะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2465หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจติดตามดูได้1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขา @gingfa2465 อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่ในกรณีบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้ว่าคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีก็ดีอยู่แล้วอาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจาร
ารย์ไหมหรือต้องใส่หินชนิดไหนอาจจะไม่ตอบเลยถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะในกรณีบางท่านนะคะหากอาจารย์ทักมาหาอาจารย์นะคะใน LINE OA ไม่ได้นะคะหรือว่าติดต่อไม่ได้ต้องกราบขอโทษแล้วขออภัยมานะตรงนี้ด้วยบางที LINE มันเด้งออกคนทักมาหาต่อวันคือเยอะนะคะถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์นะคะเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยครั้งนึงค่ะเรามาดูพลังงานพี่หินกองที่3กันเลยดีกว่าว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณในปี2564หรือ2021จะเป็นอย่างไรดูเป็นแนวทางพอนะคะทุกท่านอันนี้ก็คือบอกเสมอเรื่องความรักแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลจริงๆดูเพื่อความบันเทิงพอค่ะทุกท่านแต่อาจารย์ทำอะไรจริงจังนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงจังจริงจังทุกครั้งค่ะแต่แค่ว่าอาจารย์ไม่อยากให้คุณดูแล้วนำไปเครียดแล้วก็แบบอุ๊ยต้องรอคอยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำนายกว้างแล้วอาจารย์ทำนายเป็นอยู่ใน YouTube อ่ะมันเปิดกว้างให้หลายๆคนมาดูฉะนั้นอย่างมงายเกินไปดูแล้วต้องให้เกิดสติด้วยนะคะแล้วอาจารย์จะสอดแทรกข้อคิดอย่างเช่นเดิมทำนายจากไพ่พิฆเนศไพ่ทาโรตแล้วก็ Lucky Charm Stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกท่าน Priorities Achievement Generosity นะคะ Splendor King of Wands Five of Wands Judgment Eight of Cups and the last one is the High Priestessโอเคราชินีพระจันทร์ขึ้นมาสำหรับท่านใดที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆก็แนะนำให้กดไปเลยนะคะ 1080p จะเป็น3จุดด้านขวาของคุณเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็น Clear Quartz สลับมังกรสีทอง Grey Moonstone Prenight Bloodstone Red อันนี้จะเป็นเดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะเป็น Red Orange Tiger Eyes Green Phantom Green Strawberry Quartz อันนี้เป็นไหมพิรุณอันนี้จะเป็น Rainbow QuartzYellow Celestite Rose Quartz Madagascar อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น White Phantom หรือแก้วโป่งขามสีขาวอันนี้เป็น Rainbow Moonstone Clear Quartz สลับมังกรสีเงินด้วยโอ้โหคุณเงินและทองขึ้นมาหมดเลยนะคะแล้วก็นี่เอาอีกแล้วสลับมังกรสีทองด้วยเช่นกันของคุณขึ้นมาเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องพวกอำนาจบารมีต่างๆกันนะเนี่ยตัว Charm ที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์จะดูโดยภาพรวมเนาะอันนี้จะเป็นดวงตาไพ่จิ๋วที่ขึ้นมา The Magician ขึ้นมานางฟ้า Angel ขึ้นมาดวงตานะคะดวงตาของคุณขึ้นมาถึง2เลยนะคะมันแปลว่าอาจจะอยู่เป็นคนที่อยู่ในสายตาของคุณหรือว่าอาจจะแปลว่าเขาอาจจะแอบจ้องมองคุณอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่คนนอกสายตานี่ค่ะต้องเอาเพลงพี่แคทมาอยู่นอกสายตาตัดทิ้งได้เลยนะคะอาจจะเป็นคนในสายตาคุณหรือว่าเขาเองอาจจะแอบมองคุณอยู่ก็ได้มันเป็นได้ทั้งสองแบบนะคะเรามองเขาหรือเขามองเราแอบมองกันอยู่นะจ๊ะนี่เพชรพญานาคสีชมพูนะคะ Evil Eyes นะคะอาจจะมานี่อันนี้ก็จะเป็นม้าโยกเยกนะคะเหมือนม้าเด็กเล่นอ่ะแล้วก็อันนี้จะโอเคจะประมาณนี้อ่ะตัวลูกเต๋าที่ขึ้นมานะคะเป็นหมายเลข6หมายเลข0หมายเลข10หมายเลข2อันนี้เป็นรูกุญแจอันนี้เหมือนคล้ายๆทัชมาฮอลนะคะมันแบบตึกนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นคนที่กำลังขุดดินกำลังพรวนดินก็ได้อันนี้จะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือพวกแพดต่างๆนะคะเหมือนเครื่องมือสื่อสารอันนี้เป็นเรนโบว์แล้วก็ก้อนเมฆก็คือเป็นสายลุงกับก้อนเมฆอันนี้เป็นจรวดนะคะอาจจะแปลว่ารวดเร็วทันใจมาดั่งใจคิดเลยมาปุ๊บปั๊บเลยไม่ใช่ไปปุ๊บปั๊บนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะอันนี้จะเป็นคนที่กำลังเล่น6สูงอยู่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคนที่แบบหน้าดุมากอันนี้เป็นคนที่กำลังบอกมาสต็อปหยุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นมือที่แบบกำลังห้ามอะไรบางอย่างนะคะขออนุญาตซูมออกอันดับแรกนะต้องบอกก่อนในเรื่องเนื้อคู่เนี่ยกับบุญคู่บุญคู่บารมีจะไม่เหมือนกันเนาะคำว่าเนื้อคู่คนเรามีเนื้อคู่ได้หลากหลายคนหมายถึงว่า
เหมือนเราทำบุญร่วมกับคนนี้มาเราต้องมาเจอคนนี้เราหมดกรรมหมดวาสนาไม่ต่อบุญกันก็เจอคนใหม่นะคะมันอาจจะเป็นลักษณะคำว่าเขาก็เลยเชื่อกันว่าอันนี้โปรดใช้วิจัยนะคะว่าคนเรามีเนื้อคู่หลายคนในหนึ่งชาติอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะจริงไม่จริงก็มันก็จริงๆแล้วคนเรามันต้องเจอกันแล้วก็จ้องจากลาค่ะแต่ถ้าคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีส่วนมากแล้วแปลว่าคนเดียวจบอยู่ได้นานแล้วก็เหมือนช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันอาจารย์มองว่าหาคู่บุญคู่บารมีจะยิ่งดีกว่านะคะแต่เนื้อคู่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นคู่บุญคู่บารมีได้ถ้าคุณทั้งสองคนคือทำบุญร่วมกันหรืออาจจะแปลว่าปรับทัศนคตินิสัยร่วมกันปรับจูนกันด้วยนะคะเอาหลักความเป็นจริงด้วยนะบุคคลคนนี้ต้องบอกก่อนว่า เป็นคนที่เขามีเกียรติมากไม่ใช่เกลียดนะคะเกียรติยศนะคะมีคนนับหน้าถือตาต้องบอกก่อนว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ้าชู้มาก่อนหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้หรือเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้นะจริงๆแล้วอาจารย์มองเลยว่าบางคนไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือว่าอาจจะมีการหวานล้อมเก่งการพูดคุยเก่งหรือว่าอาจจะมีสายตาที่แบบดูแพรวๆอย่างนี้ก็ได้นะบางคนไม่ต้องเจอคนเจ้าชู้เสมอไปนะแต่อาจจะแค่ว่าเขามีลูกเล่นมีทริคมีการพูดการเข้าหาคนอะไรอย่างเงี้ยหรือการทำงานเขาค่อนข้างที่จะดูแบบเฮ้ยมันเท่ระเบิดเลยว่ะมีแนวมีสไตล์เป็นของตัวเองเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งบางทีตัวเองเดือดร้อนนะคะเป็นคนที่น่ารักมากมีคนมาชอบเขาเยอะมากต้องบอกแบบนี้เลยนะเหมือนคุณต้องฝากฝูงชนเพื่อมาจีบคุณคนนี้หรือว่ามาชอบคนคนนี้หรือเขาเองอาจจะต้องฝากฝูงชนมาชอบคุณมาจีบคุณก็เป็นได้นะคะสามารถเป็น vice versa ได้เพราะนี่ทำนายโดยภาพรวมใน YouTube นะคะฉะนั้นดูเป็นแนวทางพอต้องบอกว่าคนคนนี้เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลยว่าเขาเองถ้าไม่โอเครู้สึกไม่มีความยุติธรรมเขาจะเถียงทันทีนะคะฉะนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างพูดจาตรงเหมือนกันแล้วก็บุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เบื้องหลังหรือว่าบางทีเหมือนเปรียบให้ฟังปิดทองหลังพระนะคะทำดีไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นเห็นช่วยเหลือใครไม่ค่อยพูดนะคะแต่ช่วยเหลือแล้วลงมือทำเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะรักธรรมชาติมากแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอย่างหลากหลายทางนะคะมากๆก็คือแบบทำงานได้หลากหลายแบบแบบเหมือนเป็นหนึ่งเป็นเป็ดนะคะก็คือแบบเก่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือทำอะไรได้หลากหลายอย่างแล้วก็อาจจะเก่งพวกด้านสื่อโซเชียลคนนี้อาจจะเจอผ่านสื่อโซเชียลก็เป็นได้นะคะหรือว่ามีคอนเนคชันค่ะเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่าคอนเนคชันแล้วก็อาจจะแบบมีคนแนะนำให้รู้จักก็เป็นได้เพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะคือคุณต้องสแกนกรรมนิดนึงนะคะคือบุคคลคนนี้ที่จะเข้ามาบางทีอาจจะเข้ามาในเวลาที่ผิดเวลาก็ได้นะหมายถึงว่าเฮ้ยเขามีแฟนอยู่แล้วเรามีแฟนมาเจอกันผิดเวลาแต่ต่างคนต่างสมมติต่างคนต่างโสดจริงๆแล้วกลับมาโสดจริงๆแล้วก็มีโอกาสที่จะคบกันก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอเขาในรูปแบบที่ว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นคนร่วมงานกันมาก่อนหรือว่าเป็นเพื่อนแบบสมัยไหนมาก่อนเนี้ยแล้วค่อยปรับเปลี่ยนกันไปเป็นคู่ก็เป็นได้นะคะเหมือนกับว่ามันเหมือนผ่านมาเยอะเหมือนกันเลยบอกว่าคุณทั้งสองคนจริงๆชอบกันไวคบกันไวรู้สึกดีกันไวก็เป็นได้นะคะแต่มันเหมือนกับว่าอาจจะต้องเคยรู้จักกันมาก่อนก็เป็นได้สำหรับบางคู่นะคะบางไม่นับเนาะบางคนเนี่ยถ้ารู้จักกันมาก่อนจริงๆเนี่ยไม่ถือว่ารวดเร็วนะคะแต่พอมาเจอกันใหม่รอบใหม่เปรียบเทียบฟังมันก็รวดเร็วอะไรเงี้ยก็ถือว่าบทสรุปมันคือคล้ายกันก็คือคบกันไวชอบกันไวรู้สึกดีกันไวก็เป็นได้นะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นคนนี้เป็นคนที่มีความคิดแปลกๆแหวกแนวจริงๆนิสัยอาจจะมีความคล้ายคลึงกับตัวคุณที่ดูอาจารย์นะคะมีความคิดแปลกแหวกแนวเป็นคนแบบรู้สึกว่าทำอะไรตามอารมณ์เหมือนกันมีความอาร์ติสต์นะคะแต่ในขณะเดียวกันคือเป็นคนที่มีความละเอียดละออนในความรู้สึกเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสนะคะเซนส์ว่าคนนี้มาดีมาไม่ดีคนนี้ดีควรยุ่งด้วยไม่ควรยุ่งด้วยหรือมีสัมผัสมีคำว่าซิกเซนส์นะคะหรือรู้อะไรล่วงหน้าก็เป็นได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอาจจะแอบมองเรามาสักระยะเวลานึงแล้วหรือเราแอบมองเขาสักระยะเวลานึงคนนี้เขามีเซนส์ไวมากนะคะในเรื่องว่าใครชอบเขาหรือเขาชอบใครอะไรเงี้ยคือเขาจะค่อนข้างไวกับตรงจุดนี้นะคะมีคอมมอนเซนส์ในเรื่องจุดนี้เยอะแล้วก็คือคนนี้เป็นคนที่เหมือนเข้ามาสร้างความสดใสในโลกของเราได้นะคะเหมือนเป็นหัวใจแบบพองโตเป็นสีชมพูได้เลยเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความใส่ใจแล้วก็เป็นคนที่อินในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะหรือว่าเรียนรู้อะไรได้ไวแต่คนคนนี้อาจจะผิดหวังเรื่องความรักหรืออาภัพในเรื่องความรักค่อนข้างเยอะก็เป็นได้นะคะฉะนั้นเหมือนเวลาเขาจะคบใครอะไรก็ตามแต่บางทีเขาไม่ได้เลือกจากเหตุผลน่ะเลือกจากเขาชอบเขามีหัวใจให้คนนี้ปุ๊บเขาโอเคเลยเขาจะไม่ค่อยแบบดูแบ็คกราวด์อะไรเท่าไหร่อ่ะต้องเรียกแบบนี้นะคะคือปุ๊บปั๊บชอบเลยรู้สึกดีเลยเลือกจากความชอบล้วนๆนะคะบางทีไม่ได้ใช้แบบความคิดอะแต่ใช้หัวใจในการคิดอะงงไหมคะมันจะเป็นแบบนั้นเหมือนวิ่งตามหัวใจเขาเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วก็บุคคลคนนี้เป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบคนรักเขานะคะเข้ากับคนง่ายมากๆแล้วก็เป็นคนที่อาจจะชอบออกกำลังกายชอบทำให้ตัวเองดูดีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ถ้าเขาเป็นคนเจ้าเนื้อเขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีอยู่ดีอะค่ะดูน่าสนใจดูน่าเข้าหาดูน่าคุยด้วยน่าคบหาด้วยมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนแต่บอกว่าคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงมากนะถ้าเขาเรียนก็คือตั้งใจในระดับนึงเลยอาจจะได้เกียรตินิยมหรือเรียนดีหรือว่าไม่ได้เกเรนะคะแต่คือเขาก็จะมีความห้าวเป้ของเขาอะค่ะก็คือแบบมีความนักเลงจ๋าแต่ในขณะเดียวกันก็คือในโหมดจริงจังเขาก็จริงจังนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างในระดับหนึ่งแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะมีครอบครัวที่ค่อนข้างโอเคในการซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมก็ได้นะคะแต่พลังงานที่อาจารย์เห็นแปลกเนาะมันเหมือนแบบคนที่แบบอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคนที่คุณเคยรู้จักก็ได้แต่ไม่เคยเจอกันแต่พอเจอกันปุ๊บอะรู้สึกเหมือนประหนึ่งว่าเคยเจอกันมาก่อนรู้สึกแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันมาก่อนก็เป็นได้หรือว่าชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะถ้าในกรณีคนที่ไม่เคยเจอกันแต่มันแปลว่าเจอกันในอดีตกาลอดีตชาติก็ได้อันนี้โปรดใช้วิจารณญาณ นะคะเพราะว่าอาจารย์บอกเสมอว่าคนเราที่เจอกันหรือแม้กระทั่งคุณมาดูอาจารย์มันไม่มีเหตุบังเอิญ นะคะมันต้องมาเจอกันเหมือนใครทำบุญทำกรรมร่วมกันมามีบุญวาสนาร่วมกันมานะคะถึงได้มาเจอกันนะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีบางคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าไปเลยนะคะหรือคนรักเก่าหรือใครสักคนหนึ่งเดิมๆนะคะหรือว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักก็เป็นได้มันเป็นลักษณะต้องมีสังคมด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ๋อต้องดูนี้ก่อนแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะขอคอนเฟิร์มคนนี้หน่อยอะเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับบุคคลคนนี้เพิ่มเติมไหมขอดูหน่อยนะอ๋อโอเค consider your foundation you are being asked to look at how committed you are to love นะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้แปลตรงตัว 100% นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าบางทีบางครั้งบางท่านเนี่ยอาจจะเจอผ่านแบบเจอกันแบบในโต๊ะกินข้าวทานอาหารก็ได้นะคือพลังงานมันวืดขึ้นมาอาจารย์เลยบอกนะแล้วคุณคนนี้ดิมีความอบอุ่นกอดกันอบอุ่นมากนะคะมันเป็นเหมือนการพิจารณาเรื่องความรักอะค่ะถ้าสมมติว่าคุณได้เจอคนนี้เหมือนเขาค่อนข้างที่จะรักเดียวก็คือรักเดียวใจเดียวไปเลยอะถ้าสมมติว่าคบกันได้ระยะเวลานึงแล้วแบบมันดีต่อกันจริงๆอะคนนี้คบนานคบยาวนะคะแล้วก็เหมือนคอมมิตเมนต์ก็คือเป็นการมั่นหมายได้เลยนะคะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีอะไรมาคล้องใจกันไม่ไปจากกันง่ายๆอะค่ะมีโอกาสที่จะแปลจากคำว่าเนื้อคู่ไปเป็นคำว่าคู่บุญคู่บารมีได้นะคะมันอยู่ที่การปรับตัวการปรับจูนด้วยแล้วก็เรื่องบางทีทำบุญร่วมกันบ่อยๆก็เป็นได้นะคะถ้าคนมันคู่กันมันก็คบกันได้นานอยู่แล้วค่ะจะเจอเขาในปีนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่รอเวลานิดนึงเร็วสุด7สัปดาห์นานสุด7เดือนนะคะก็อย่างที่บอกคืออันนี้ดูเพื่อความบันเทิงพอมันก็มีโอกาสที่จะเจอก่อนหน้านี้ก็เดินได้นะคะถ้าสมมติว่าคุณเองอาจจะ เปิดตัวเองนิดนึงพรีเซนต์ตัวเองนิดนึงนะคะมีสังคมบ้างมันก็มีโอกาสที่จะเจอแต่จริงๆถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นได้อยู่นะคะทุกท่านแต่สแกนกรรมดีๆนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้แม้กระทั่งเจอกันก็ไม่ใช่ทุกคนจะไว้ใจได้นะคะแต่อาจจะแปลว่าคนนี้เจอผ่านเนี่ยการคุยการแชทเยอะหรือมีการแลกไลน์กันนะคะหรือว่าเอาไลน์มาจากเพื่อนหรือเพื่อนแบบมีการเหมือนมีคอนเนคชันอะโยนไลน์มาให้อะประมาณเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะคะเราก็มีโอกาสได้คุยกันต่อนะคะอาจารย์บอกเสมอนะทุกๆอย่างปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมดาไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรมาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะทุกคนนะคะอย่าคิดว่าที่อาจารย์พูดคือแค่เรื่องความรักไม่ต้องไปขอเรื่องอื่นก็ไม่แนะนำถ้าคนเราอะตั้งใจทำมาหากินคนเราดีอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวสิ่งต่างๆดีๆก็จะเข้ามาด้วยนะคะตามธรรมดาธรรมชาติธรรมดาเลยนะคะแล้วบุคคลคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมของเขาเองนะคะอย่าไปเร่งมันไม่ต้องไปบนบานไม่ต้องไปติดสินบนกับเทพกับเจ้านะคะคนเราอ่ะบุญวาสนามันยังไงถ้าสมมติคุณทำบุญร่วมกับใครมาเดี๋ยวมันก็เจอถ้าไม่มีใครก็อยู่เป็นโสดนะคะการไม่มีเงินไม่มีงานมันลำบากกว่านะคะแต่ถ้าไม่มีความรักเนี่ยอาจารย์มองว่ามันยังพอถูกไถนะคะก็ถ้าไม่มีใครรักเราก็รักตัวเราเองการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราเองคือการรักตัวเองโดยไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะแต่รักเพื่อที่จะเรียนรู้ในการส่งความรักต่อให้กับบุคคลอื่นความรักที่แท้จริงอาจจะเป็นจากพ่อแม่ก็เป็นได้ความรักที่แท้จริงอาจจะมาจากคนที่มีคุณต่อเราก็เป็นได้ฉะนั้นการที่เรามีความรักถ้ามีแล้วมันไม่ดีอย่ามีอยู่เป็นโสดไปแต่ถ้ามีแล้วมันดีเป็นการส่งเสริมการมีไปเถอะนะคะ
ขอให้คุณโชคดีเจอคนที่คอมมิตเมนต์กับคุณขอให้คุณโชคดีเจอบุคคลที่ดีๆถ้าคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปวันนี้ขออนุญาตจบคำทำนายในเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage นะคะดูดวงอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้า246ฟ้าไปกดไลค์กด Follow อีกหนึ่งช่องทางได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะทุกท่านเจอกันในคลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่4กองสุดท้ายนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินนี่ถ้าเลือกคืออะไรวงนี้ชื่อว่า Black Super 7นะคะตัว Black Super 7นะคะเป็นหินที่ก็มันเหมือนมันคือถอดมาจาก Super 7แหละแต่ตัว Black Super 7จะหายากกว่านะคะตัวแรกมันจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีความแวววาวสวยใสอยู่ในตัวนะคะจะมีเกรดที่ราคาสูงมากๆแต่รอบนี้ยังไม่ได้นำเข้ามาเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะมีเข้ามาแต่อันนั้นสูงปิ๊ดปิ้วจริงๆค่ะยิ่งแรกเข้มมากเท่าไหร่ยิ่งเข้มและใสเท่าไหร่จะยิ่งราคาสูงเท่านั้นแต่นี่ก็ราคาสูงในระดับนึงนะคะมันเหมือนมีหลายกลักหลายเกรดอะค่ะแต่พลังงานวงนี้ดีมากเรียกว่าดีมากๆนะคะเป็นหินที่เสริมนะคะในเรื่องจักระการเรียนรู้การเรียนรู้ได้สิ่งต่างๆได้ไวยิ่งขึ้นความจำความคิดสร้างสรรค์นะคะเหมือนเปิดสมองอะค่ะเหมือนเป็นลักษณะคำว่าเปิดอ้ารับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นหินที่สร้างเสริมความมั่นใจนะคะหรือว่าทำให้เราเองทำอะไรก็ตามแต่มักประสบความสำเร็จได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหินที่ขจัดพลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ปกป้องรักษาคุ้มครองนะคะประหนึ่งว่าถ้ามีพลังงานด้านลบเข้ามาหรือว่ามีคนคิดร้ายกับเราเป็นหินที่จะเหมือนเตือนภัยหรือว่าปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นหินที่เสริมสติปัญญาด้วยนะคะสติมาปัญญาเกิดสิ่งต่างๆดีๆก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความมั่นคงเรียนรู้ได้ไวยิ่งขึ้นนะคะเป็นหินที่เสริมดีมากๆพลังงานวงนี้ดีมากที่อาจารย์คัดมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหินทุกวงเป็นแค่การเสริมนะคะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยนปั๊บทันทีเป็นไปไม่ได้อันนั้นน่ากลัวนะคะถ้าเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นนะคะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยนะคะถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและพี่หินนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจักรจันทร์กิ่งฟ้ารบกวนเป็นอย่างสูงอ่านกติกาทั้งหมด6หน้าอ่านกติกาได้ที่ไหนดูพี่หินได้ที่ไหนดูได้ทั้งหมด2ที่นะคะ1 Instagram กิ่งฟ้าโซน245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เค้า @gingfa245 อาจารย์จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่นะคะในกรณีของบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่หมั่นทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆแต่รบกวนไม่สอบถามมันเข้ามานะคะว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์มั้ยหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบเลยนะคะถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับท่านใดที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้อาจารย์ต้องกราบขอโทษและขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากคนทักมาหาอาจารย์ต่อวันเยอะแล้วบางทีไลน์มันไม่เสถียรมันก็เด้งออกค่ะอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นๆหรือชนิดนั้นๆไปนะคะแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจอาจารย์เพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะต้องขอบคุณและขออภัยครั้งนึงค่ะเรามาดูกองที่4กันเลยดีกว่านะคะเรามาดูเป็นแนวทางพอนะคะทุกท่านบอกเสมอว่าลักษณะเนื้อคู่หรือเนื้อคู่อะไรก็ตามแต่เนี่ยเราดูเพื่อความบันเทิงแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะ เดี๋ยวจะหาว่าจะไม่จริงจังอาจารย์จริงจังทุกคลิปค่ะแต่บางคนจริงจังเกินไปในการดูดวงเพราะอันนี้ทำนายภาพรวมค่ะYouTube เนี่ยมันมีคนหลากหลายคนเข้ามาดูนะคะดูเป็นแนวทางว่าอาจจะเจอบุคคลคนนี้อะไรยังไงนะคะในปี2564หรือ2021นะคะเนื้อคู่เนี่ยมันสามารถมีหลายคนได้ค่ะคือคนเรามันมีบุญวาสนาแตกต่างกันเนาะบางทีบุญวาสนาเราทำบุญกับคนนี้มาเราต้องมาเจอหมดบุญกันก็จากลากันก็เราก็ต้องต่อบุญสามารถเปลี่ยนจากเนื้อคู่มาเป็นคู่บุญคู่บารมีที่อยู่กันได้ทนก็เป็นได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีเนื้อคู่หลายคนอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยมันต้องเจอบุคคลต้องเสียใจก่อนที่จะเจอคนดีๆก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พิฆเนศไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มโซนกันเลยดีกว่าค่ะ Perseverance Embrace Surrender Sustenance King of Cups Queen of Swords Four of WandsThree of Pentacles, and the last one is Judgment. Okay.
สำหรับท่านใดที่ใช้เน็ต Wi-Fi แบบแรงๆก็แนะนำให้กดไปเลยค่ะ 1,080 ทีเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับฟังรับชมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะมี Snowflake Jasper Blue Apatite ขึ้นมา Tiger Eyes Lemon Quartz อันนี้เล็กจิ๋วมาก Pink Tourmaline นะคะอันนี้ Rhodonite ขึ้นมา Labrador ขึ้นมาแล้วก็ Rose Quartz Madagascar Red Jasper Ocean Jasper ไม้ดำ Rose Quartz Madagascar รูปหัวใจไม้เงินจักรพรรดิค่ะเคลือบควอตซ์ขึ้นมาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเชลส์หรือเปลือกหอยนะคะเฮมาไทยขึ้นมาตัวชอร์มซิขึ้นมาขึ้นมาเยอะนิดนึงอาจารย์ดูโดยภาพรวมพอนะคะมีไพ่จิ๋วขึ้นมาเป็นไพ่แต่ชาริออตมีนางฟ้ามีมาโยกเยกมีจักรยานมีเป็นถ้วยน้ำชานะคะมีมือพระเจ้านะคะมีกระชอนนะคะเหมือนในเวลาเราไปกินสุกี้นะคะกระชอนน่ารักไหมคะมีความจิ๋วมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวัชระนะคะหรือว่าสัตราวุธของทางเทพนะคะหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข9หมายเลข11หมายเลข1หมายเลข11เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนโล่นะคะโล่กำบังอันนี้จะเป็นกรงนกนะคะเหมือนกรงในการกักขังหรือเปล่าหรือว่ามันแปลว่าเรารักกับคนนี้เราฝังใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นมันเหมือนแบบเดิมๆเก่าๆหรือว่าคุณอาจจะไม่เคยเจอคนคนนี้ได้นะแต่อาจจะรู้สึกว่าพอเจอกันรู้สึกทำไมมันคุ้นหน้าคุ้นตาจังนะคะมีพีระมิดขึ้นมาอันนี้เป็นฟันดาบนะคะเรือดำน้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนม้าค่ะหรือว่าเอาไว้แบบตีเพื่อเหมือนขับเคลื่อนม้าอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อให้ม้ามันขับเคลื่อนไปได้แล้วก็อันนี้จะเป็นหุ่นยนต์อันนี้เป็นถ้วยอันนี้เป็นกรงเล็บของเหยี่ยวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถ้ำนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นม้าหมุนนะคะในสวนสนุกประมาณนี้ขออนุญาตซูมออกอันดับแรกนะต้องบอกก่อนว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นคนเก่านะคะแต่บางคนบอกอาจารย์คะหนูไม่เอาแล้วค่ะคนเก่าอันนี้ดูเป็นแนวทางพอดูไม่ต้องอินจัดนะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าคำว่าเป็นคนเก่าเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์พูดออกมาเล็กๆแล้วว่าอาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักแต่พอเจอแล้วคุณหน้าคุณตามากประหนึ่งว่าเรารู้จักกันไวหรือว่าเข้าใจกันไวหรือประหนึ่งว่าเคยคุยกันมานานแล้วทั้งที่อาจจะคุยกันมาไม่นานหรือเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานประมาณนี้นะคะบุคคลคนนี้เหมือนจะเจอผ่านการทำงานการเรียนโดยตรงนะคะมันเหมือนเป็นวิชาการโดยตรงหรือว่าเดินทางไปทำงานเป็นคอนเนคชันมาเจอกันต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เจอผ่านสื่อออนไลน์ซะทีเดียวนะคะแต่บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเพื่อนแนะนำให้รู้จักนะคะหรือว่ามันถามว่าเป็นชาวต่างชาติลูกครึ่งได้ไหมหรือว่าเป็นคนไทยคือมันเป็นเหมือนต่างศาสนาได้ต่างชาติได้นะคะหรือว่าต่างวัฒนธรรมหรือว่าอยู่กันไกลกันก็เป็นได้นะคะก่อนจะเดินทางมาเจอกันแต่เป็นคนไทยก็เป็นได้ค่ะแต่อาจจะอยู่คนละจังหวัดหรือว่าภูมิลำเนาตั้งแต่แบบบ้านเกิดหรือสถานที่เกิดอาจจะอยู่ไกลกันก็เป็นได้นะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงฝังใจก็คือฝังใจจริงๆนะคะนิสัยมีโอกาสที่จะนิสัยคล้ายๆกับคุณเวลาใครทำไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาจะแค้นฝังลึกแค้นฝังใจแล้วคือเจ็บแล้วจำมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความพูดจาตรงนะคะถามว่าพูดจาแรงไหมก็อาจจะเป็นได้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบแซวคนอื่นแรงพูดแรงแต่คือเขาเป็นคนไม่มีอะไรนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกล้าลงทุนกล้าเสี่ยงหรือว่ากล้าเสี่ยงหัวใจลงไปนะคะคือถ้าเขารักใครอ่ะหรือแบบชอบใครหรือจะจีบใครอ่ะเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มเลยมันอาจจะเป็นตัวคุณที่ทุ่มให้กับเขาแล้วเขาชอบคนใจปั้มก็เป็นได้นะคะประมาณนั้นเหมือนประหนึ่งว่าเป็นปลาขานะคะหรือว่าเจ้เลยทีเดียวนะคะเจ้จัดให้เจ้สั่งลุยได้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นคนที่บ้างานค่ะชอบทำงานแล้วก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเจ้าเนื้อก็ได้หรือไม่งั้นเขาจะเป็นคนที่นิสัยอบอุ่นนะคะหรือว่าหน้ากอดหน้าแบบหน้าถนอมหน้าอยู่ใกล้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะเป็นคนถ้าสมมติว่าเขายังไม่ได้สนิทหรือว่าด้วยความที่เขาอาจจะไว้ใจคนยากนะต้องบอกว่าบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะก็ได้แต่เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยเพื่อนสนิทน้อยหรือไว้ใจคนยากหรือเป็นคนที่ขี้ระแวงต้องบอกว่าเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเหมือนกันนะบุคคลนี้ต้องบอกก่อนว่าให้เรามาระวังเวลาถ้าคบกันน่ะคนเนี้ยหรือว่าตัวเราเองอ่ะถ้าเรื่องหึงเรื่องหวงเข้ามาเกี่ยวบางทีบางครั้งมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันทลายลงได้นะคะบุคคลคนนี้บางทีถ้าสมมติว่าเพิ่งรู้จักกันเขาจะเหมือนหุ่นยนต์เลยค่ะมันเหมือนแข็งทื่อแข็งกระด้างเลยแต่ถ้ารู้จักกันไปเรื่อยๆสนิทกันไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่เกรงง่ายหรือเป็นคนขี้อายประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำงานอะไรก็ค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะแล้วก็บุคคลคนนี้มีโอกาสที่จะแต่งงานกับเราสูงมากๆหรือว่าจะมีการมั่นหมายหรือว่ามีความจริงจังกับคุณมากๆอย่างที่อาจารย์พูดว่าบุคคลนี้ถ้าเขารักใจรักใครคือรักจริงไม่มีความเจ้าชู้ค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องการทำมาหากินก็ได้หรือเขาเป็นคนเก่งเขาก็เลยมีเสน่ห์จากความคิดสมองความฉลาด
ความชาญฉลาดก็ได้เขาเป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรอย่างเดียวเป็นพวก multitasking อาจจะมีธุรกิจหลายตัวหรือว่าเขาชอบทำอะไรหลายๆอย่างหรือว่าอาชีพที่เขาทำเนี่ยต้องทำอะไรมือเป็นระวิงเลยนะคะในสิ่งที่เขาทำแล้วก็บุคคลคนนี้เป็นคนที่ปรับสภาพเข้ากับหลายๆคนได้ง่ายเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นหนึ่งเป็นน้ำอะค่ะไปอยู่ภาชนะไหนคือเขาก็เข้ากับคนได้ง่ายแต่สนิท กับคนอะได้ยากนะคะแต่คือเป็นคนที่มีความเข้าใจคนนะคะหรือว่าเป็นคนเป็นที่ปรึกษาที่ดีมีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับนึงเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าสมมติไม่สนิทก็เงียบแต่ถ้าสนิทหูพูดจ้อเลยพูดจนลิงหลับได้นะคะพูดจนแบบยันเช้าได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เดินทางมาเจอกันจากการไปเที่ยวไปสังสรรค์แล้วเจอบุคคลคนนี้ก็ได้บุคคลคนนี้บอกไว้ก่อนนะเข้าสังคมแม้ก็ที่ทำงานมีอยู่แค่นี้นะคะมันเห็นได้ชัดคือพลังงานมันเริ่มแบบการทำงานการดีลงานนะคะหรือว่าวิชาความรู้หรือสถานที่ที่แบบเป็นวิชาความรู้อะค่ะหรือว่าเป็นสถานที่ที่แบบดูเป็นทางการนะคะจะเจอประมาณนี้ได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูไปงานแต่งของเพื่อนของใครก็ตามแต่ญาติเยื่อแล้วเจอคนคนนี้ก็เป็นได้นะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ไต่ระดับในชีวิตเขาแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่เขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ขึ้นตำแหน่งหรือว่ามีอะไรเป็นของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองด้วยเช่นกันแต่คนนี้มีทรัพย์สมบัตินะเขาอาจจะเกิดในตระกูลที่ดีหรือผู้ดีเก่าอะไรก็ได้นะคะหรือไม่งั้นเขาแปลว่าเขาเป็นคนที่สร้างทรัพย์สมบัติด้วยความสามารถของเขาเองก็ได้แต่ดูแล้วทุนเดิมเขาน่าจะมีครอบครัวที่โอเคในระดับหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวที่ดีหรือว่าอุดมสมบูรณ์มาแล้วตั้งแต่ต้นก็เป็นได้นะคะแต่คนคนนี้ข้อเสียคนเราไม่ข้อดีข้อเสียเขาเป็นคนไม่ยอมคนนะคะแล้วก็นิสัยบางทีบางครั้งคล้ายกับคุณมากบางทีมันปะทะกันได้ง่ายต้องบอกก่อนนะว่าคนคนนี้เป็นคนที่บางทีบางครั้งเอาใจยากเหมือนกันหรือเขาอาจจะมีกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขาเยอะก็ได้ด้วยความที่เขาอาจจะโดนเลี้ยงดูมาเป็นแบบนั้นหรือว่าเขาเองอาจจะแบบเคยเจออะไรมาแล้วเขาต้องสร้างกฎเกณฑ์หรือว่าเขาอาจจะเคยผิดหวังเรื่องความรักมาก่อนแล้วเขาอาจจะต้องสร้างกฎเกณฑ์หรือเขาเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเหมือนกันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ด้วยหรือขี้ระแวงนะคะต้องแบบนี้เลยว่าถ้าคบกันต้องคุยกันให้รู้เรื่องปรับจูนกันให้ได้นะคะแล้วก็มันต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันบุคคลคนนี้มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้เรื่อยๆคือต้องเรียกว่าอาจารย์กลัวว่าคบกันไปแล้วอ่ะมันมีคำว่า on off เกิดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกพอทะเลาะกันบอกเลิกกันอะไรเงี้ยอย่าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะมันจะเกิดบาดแผลซึ่งกันและกันได้สูงอาจารย์หนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วคนเรามันสามารถแปรผันจากเนื้อคู่มาเป็นคู่บุญคู่บารมีได้แต่มันต้องใช้เวลาบุคคลคนนี้อาจารย์เลยบอกว่ามันอาจจะแบบอยู่กันได้ระยะเวลานึงนะคะที่เหลือบางทีบางครั้งก็ต้องสานต่อต้องปรับจูนกันเอาเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องบุคคลคนนี้เพิ่มเติมนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมขอดูนิดนึงไพ่ขึ้นบอกว่า you are limitless นะคะขอโทษค่ะ you are limitless recognize this truth you can do anything you choose to do พลังงานอันนี้นะคะอาจารย์จะไม่ได้แปลตามภาษาอังกฤษ 100% นะแต่พลังงานแค่จะบอกเฉยๆว่าบุคคลคนนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบความจริงไม่ชอบคนขี้โกหกและถ้าอยู่กับเขาจะพูดแต่ความจริงด้วยเช่นกันมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนตรงๆทงๆเลยอะแล้วเป็นคนที่พูดอะไรคิดยังไงจริงคือชอบก็คือชอบเว้ยอะไรเงี้ยมีความเป็นนักเลงเยอะมากเป็นคนที่ให้อยากจะเต็มอย่างที่อาจารย์พูดเลยเป็นความว่าป๋าๆเลยหรือว่าอาเจ้มากๆนะคะแล้วก็คือถ้าเขารักใครคือทุ่มโดยไม่มีลิมิตเลยอะมันแบบลิมิตเลสเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นคือพลังงานแบบมันเหมือนการประสานกันต้องปรับต้องจูนกันเยอะใช้เวลานิดนึงไม่ต้องรีบร้อนนะคะอาจารย์มองว่ามันปรับกันได้นะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเจอเมื่อไหร่นะคะมันก็ต้องเจอภายในปีนี้เนาะเพราะว่าพลังงานอันนี้มันเป็นระยะเวลาปีนี้เดี๋ยวดูนิดนึงพลังงานที่อาจารย์เห็นนะว่าจะเจอมันเหมือนกับว่าต่อเมื่อคุณเปิดโอกาสด้วยแล้วก็มันจะเจอต่อเมื่อคุณมีสังคมในระดับนึงด้วยแล้วก็คุณเองอาจจะแปลว่าถ้าสมมติว่าคุณได้มารู้จักเขาอะค่ะพาไปเจอพ่อแม่ด้วยให้พ่อแม่สแกนกรรมบ้างหรือว่าให้คนรู้จักหรือว่าคนที่เราไว้ใจหรือว่าเป็นพ่อแม่บุญธรรมก็ได้หรือว่าผู้มีพระคุณสแกนกรรมนิดนึงว่าผ่านไหมโอเคไหมนะคะแล้วบุคคลคนนี้ต้องเรียกว่าถ้าเราไม่เปิดใจก็จะไม่เจอคนนี้นะคะถ้าเรามีกำแพงในเรื่องความรักสูงก็จะไม่เจอหรือว่าเราไปโฟกัสเรื่องอื่นก็ไม่ผิดนะคะคนเรามีสิทธิ์เลือกนะพลังงานอีกอย่างนึงเดี๋ยวอาจารย์นุ้นนึงอ๋อโอเคเขาจะบอกเฉยๆว่าเร็วสุดเนี่ยอาจจะ1เดือนนานสุดอาจจะแปลว่าใช้ระยะเวลาแบบครึ่งปีอะไรประมาณนี้คือ6เดือนเป็นต้นไปอาจจะมีโอกาสเจอนะคะก็แล้วแต่บุญวาสนาดูเป็นเพื่อความบันเทิงพอแต่มันเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆนะคะ
แล้วสิ่งเหล่านี้อาจารย์พูดเสมอทุกคลิปนะก็ต้องพูดเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเคยดูอาจารย์ครั้งแรกนะคะอาจารย์บอกเสมอสิ่งเหล่านี้ปล่อยตามธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องไปเร่งมันมาโดยการขอพรหรือบนบานศาลกล่าวไม่เอานะคะติดสินบนกับเทพกับเจ้าไม่แนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่แม้กระทั่งเรื่องงานเรื่องอื่นเรื่องอะไรเงี้ยแต่เรามาดูท็อปิกอันนี้เป็นท็อปิกความรักใช่ไหมคะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้แค่เตือนที่เหลือก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะไม่ได้บอกว่าต้องเชื่ออาจารย์ทั้งหมดแต่จากที่ประสบการณ์และหลายอย่างอาจารย์พูดเลยว่าสิ่งเหล่านี้ต้องปล่อยตามธรรมดาและปล่อยตามธรรมชาติคนเราจริงๆมันกำหนดมามีบุญวาสนาในตัวของมันทุกคนมีดวงชะตาเป็นของตนไม่ต้องไปเร่งอะไรมาไม่ต้องไปเร่งเจ้ากรรมนายเวรมาไม่ต้องไปเร่งบุคคลอื่นมาปล่อยตามธรรมดาคนเรามันจะเจอมันก็เจออยู่แล้วค่ะยิ่งไปเร่งมันมาบางทีเราอาจจะไม่ได้คนที่เราต้องการนะคะได้ใครมาก็ไม่รู้นะคะปล่อยตามธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติบุคคลคนนี้จะมาเองโดยตามธรรมชาติเลยค่ะยิ่งเร่งมันยิ่งขวนขวายยิ่งไม่เจอยิ่งอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็เปิดตัวตนนิดนึงเปิดตัวเราเองพรีเซนต์ตัวเองสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเราเองมันก็จะมีโอกาสที่ได้เจอนะคะอาจารย์บอกเสมอว่าถ้าสมมติมีแล้วมันไม่ดีอยู่เป็นโสดไม่มีงานไม่มีเงินลำบากนะคะทุกท่านแต่ถ้ามีแล้วมันช่วยทะยานขึ้นหรือว่ามีความสุขไม่มานั่งอมความทุกข์มีไปเถอะแต่บุคคลคนนี้คุณต้องปรับกันเยอะนะต้องบอกเลยพี่หญิงก้อนที่สี่ต้องปรับเลยนะคะไม่งั้นเช่นแบบมันจะเป็นการเป็นคู่แข่งกันค่ะทะเลาะกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่บางอย่างอาจจะคล้ายกันมากนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าคนเรารักกันจับมือกันแน่นพอมันปรับกันได้แน่นอนนะคะคนเรามันพอมีความรักอ่ะข้อดีของความรักคือบางทีบางครั้งอาจจะรู้จักกันเสียสละนะคะแต่ถ้าไม่งั้นน่ะถ้าเราอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราอันดับแรกเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อนถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองอาจารย์เชื่อว่าต่อให้คุณไปเจอใครเนี่ยมันก็จะเจอแต่คนที่แบบพลังงานด้านลบคนที่มันไม่โอเคกับเรานะคะอย่าลืมเห็นคุณค่าในตัวเราเองก่อนที่เราจะส่งต่อพลังในการที่จะมีคนดีๆเข้ามานะคะการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงเห็นความเห็นแก่ตัวแต่เรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนที่จะไปรักผู้อื่นนะมันก็จะดึงพลังงานด้านดีๆหรือดึงคนดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนขอให้คุณโชคดีมากๆในการเจอคนที่ดีๆคนที่เหมาะสมกับเราถ้ามันไม่ดีอาจารย์ขอให้มันมีเหตุต้องออกไปละกันนะคะขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณโชคดีมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ดูดวงอาจารย์เก่งฟ้าเก่งฟ้า2465ไปกดไลค์กด Follow อีกหนึ่งช่องทางวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์เก่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram เก่งฟ้า stone245 ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า2465ได้เลยค่ะ